กัดครับดูดูครับครับกว่าจะรอดครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับอากาศเย็นเย็นขมุกขมัวแบบนี้กว่าจะเอาตัวรอดได้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับปลากัดค่อนข้างยากครับวันนี วัดไม่ติดครับทำไมครับทำไมครับกัดครับยังอยู่เปล่าครับสายยังวิ่งอยู่ครับสายยังวิ่งอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับช่วงนี้ต้องแกล้งเด็กไว้ก่อนครับตัวยังหายากครับแกล้งเด็กไปก่อนครับกัดครับโอ้ยกัดแรงครับตัวนี้กัดแรงครับกัดแรงครับเดี๋ยวต้องเช็คดีๆครับสายวิ่งครับสายวิ่งครับเดี๋ยวต้องเช็คดูดีครับสายไปทางไหนครับกัดแรงต้องเช็คดีๆกระดุ้งถึงมือเดี๋ยวได้ครับตัวนี้หาไม้ครับหาไม้ครับเช็คดูก่อนครับเช็คดูก่อนเอากันได้ครับนี่ครับThank you.
อ่าไฟสวยครับเนี่ยที่แรกเมื่อกี้ขับพลาดครับเนี่ยครับแต่ติดมินๆครับเนี่ยครับติดมินๆนิดเดียวครับเนี่ยตีเลาะตีเลาะหูช้างสะพานนะครับเหมือนตีเลาะหูช้างสะพานไปครับกัดกัดเด้งครับติดมินนิดเดียวไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่าครับครั้งแรกที่พลาดนะครับแต่ลักษณะการกัดใกล้เคียงกันเลยครับตัวแรกที่หลุดไปกับตัวนี้ไม่รู้ว่ามันจะดุมากัดซ้ำหรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตลอดเลยโดนกันอยู่เหมือนกันเหรอมากี่คนอ่ะสองคนมากับน้องเหรอเหรอครับต่อยแล้วเงียบกิ๊บเลยแต่ก็หัวนู้นน่ะมีกัดอยู่พี่เหรอบางทีพี่ยังต้องไอ้นี่เลยต้องไม่ฝังตัวเบ็ดอ่ะกัดปุ๊บแมงซัดเลยวัดเลยมันต้องเสี่ยงหน่อยแต่ยังว่าพี่ตกประจำจะรู้ไงจุดเข้ามาจากไหนพี่ฮะตรงไหนจุดเข้ามาตรงไหนตรงไหนที่โดนตรงประตูน้ำอ่ะไม่น่ามีนะอ๋อมีโดนทั้งกระสุบจุดกระสุบขีดเลยไอ้น้ำมันเอื่อยไหมพี่ไหลไม่แรงใช่ไหมใช่น้ำไหลไม่แรงหรอกกัด4ทีได้2ตัวอีก2ตัวหลุดได้กี่ตัวพี่3ตัวตัวไม่ใหญ่หรอกตัวเมื่อกี้น่ะใหญ่สุดละเออ2ตัวแรกเล็กนิดเดียวยังไม่ทันทำลายเลยมันขายแล้วพี่เออเขาจะส่องเห็นฟองอยู่นะเห็นฟองอยู่นะฟองขึ้นพังเลยขายที่ผมเข้ามาไม่ค่อยได้ตัวมันระแวงก่อนหน้าจะได้ตัวเมื่อกี้ก็กัดอยู่ตัวยะสายใหญ่อ่ะปุ๊กเลยอ่ะปุ๊กแบบฟองใหญ่เลยอ่ะกำลังไผ่อ๋อแล้วนี่อ่ะพี่ปุ๋ยสวัสดีครับกันคุยกันแล้วเห็นพี่ปุ้ยเข้ามาได้ตัวอยู่จำได้ไงพี่จำได้ได้ของชวนกันเข้ามาได้ตัวเลยครึ่งโลฝ่ากว่าครึ่งโลได้ไหมพี่ไม่ถึงนะน่าจะเกือบ4ขีด3ขีดกว่าได้ไม้สวยอยู่ไม่เคยเข้าไปมีหลักสองลองดูไม่ต้องไปไกลถึงนู่นหรอกมีตัวเหมือนกันแต่สายตัวไม่โตนะเออก็เพราะว่าไปหลักสี่ก็ตัวไม่ค่อยโตหรอกก็พอๆกันเนี่ยยากจะโตอ่ะเอารถอะไรมาพี่เอารถมอไซค์เหมือนนี่นี่มันกัดตัวเล็กอะตัวใหญ่ๆมันระแวงผมไล่นี่เล็กๆยังเนโกยังไม่กัดเลยเนี่ยมียังใช้แบบเนี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยถึงจะกัดเจอลูกข้อกระสงยังไม่กัดเลยโอ้โหเนี่ยข้อกระสงข้อมาเลยเลย